คุณเข้าในภาวะที่คุณพีคคือกำลังอยู่ในภาวะฮอตเป็นฮอตแบบกระแสคุณก็จะขายในราคาแพงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วกระแสมันดีคลายกระแสมันดรอปลงมันก็ทำให้ผู้ลงทุนบาดเจ็บหรือว่าขาดทุนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Me Please อีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ของวันอังคารนะครับที่จะมาพบกันนำความรู้ดีๆด้านการเงินและการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมนะครับและสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาต่อยอดการลงทุนในเรื่องของหุ้น IPO ครับคุณผู้ชมซึ่งระยะหลังนี้นะฮะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตหุ้น IPO ดีๆเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากนะฮะกว่า20บริษัทแล้วนะครับซึ่งขณะที่ราคาหุ้น IPO หลายๆตัวเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นแล้วก็ร้อนแรงนะฮะดึงดูดกลุ่มนักลงทุนเข้าไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะครับหาประสบการณ์นะครับกับอีกหนึ่งกูรูคนสำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรต้นน้ำในอุตสาหกรรม IPO นั่นก็คือคุณสมศักดิ์สิริชัยนฤมิตรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Asset Flow Management นะครับหรือที่คุ้นชินกันนั่นก็คือ APM นั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณสมศักดิ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับครับนี้สอบถามถึงประสบการณ์แล้วกันครับว่าอย่างนักลงทุนมือใหม่เองที่เข้ามาลงทุนในหุ้น IPO หรือว่านักลงทุนที่ลงทุนใน IPO อยู่แล้วเนี่ยยังไม่ทราบว่ากระบวนการการนำบริษัทบริษัทหนึ่งเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไรกระบวนการนี้ต้องผ่านกี่ขั้นตอนครับพี่ขิมก็ถ้าพูดให้ถึงนักลงทุนเนาะยังไม่ได้พูดถึงอีทูเออร์พูดถึงนักลงทุนก็คงแค่พอทราบคร่าวๆจริงๆกระบวนการในการเตรียมนำบริษัทหนึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็ขั้นตอนดูเหมือนไม่ซับซ้อนแต่ในรายละเอียดเนี่ยยุ่งยากยุ่งยากนะฮะในรายละเอียดยุ่งยากเพราะว่าหลักการของหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือทั้งสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือเรียกว่าสำนักงานกลต.นะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับในหลักการใหญ่ๆ3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องว่าต้องโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ทำให้นักลงทุนมีอะไรที่สำคัญหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นใหญ่ๆตรงนี้ในรายละเอียดของที่ปรึกษาทางการเงินที่จะต้องเข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการพาบริษัทหนึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ยื่นขออนุญาตกับทั้งสำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะต้องตอบโจทย์ทั้ง2-3เรื่องที่เมื่อกี้ผมพูดไปบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยเขาจะมีข้อ requirement นะครับเรียกว่า requirement พื้นฐานอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรียกว่างบการเงินเนี่ยหรือว่ารายงานทางการเงินเนี่ยต้องถูกต้องน่าเชื่อถือถ้าพูดถึงงบการเงินวันนี้มาตรฐานทางเทคนิคเรียกว่าเราใช้มาตรฐาน IFRS นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยใน IFRS เนี่ยมีมาตรฐานบัญชีอยู่2มาตรฐานใหญ่ๆนะครับ1ที่เรียกว่า Public Accountable Entity หรืองบ PAE นะครับกับอีกอันนึงก็คือ NPAE คือ Non Public Accountable Entity นะครับถ้าเป็น PAE ก็เรียกว่าเป็นงบที่บริษัทมหาชนนะครับจะต้องทำงบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น NPAE ก็เป็นบริษัททั่วไปบวกเพิ่มกับทุกธุรกิจที่มีผลประโยชน์หรือเงินของมหาชนไปเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นพวกบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตต่างๆพวกนี้ที่มีเงินชาวบ้านลงไปในการออมในการลงทุนอยู่เนี่ยพวกนี้จะถูกบังคับให้ต้องทำงบ PAE นะครับเป็นงบที่เป็นมาตรฐานสาธารณะนะครับมาตรฐานมหาชนถามว่า PAE กับ NPAE ต่างกันยังไงจริงๆมาตรฐานเดียวกันนะครับแต่บังคับจำนวนข้อจำนวนท่าจำนวนมาตรฐานไม่เท่ากันอ่ะแล้วก่อนเข้าตลาดเขาใช้มาตรฐานอะไรจริงๆบริษัททั่วไปเนี่ยถ้าพูดลงลึกกว่านั้นเนี่ยมีมาตรฐานมากกว่านี้อีกนะครับ เรียกว่าถ้าคนทั่วไปเข้าใจเนี่ยไม่ฮะมันจะเรียกว่าทำงบเพื่อสัมปทานทำงบเพื่อแบงค์นะครับทำงบเพื่อทางครอบครัวนะครับทำงบปกปิดอะไรก็ว่าไปปกปิดอะไรก็ว่าไป อันนั้นก็คือเป็นเรื่องมาตรฐานที่เป็นอยู่ในความเป็นคือกงสีนะเป็นบัญชีกงสีอะไรกันก็คือเรียกว่ามาตรฐานทั่วๆไปที่เป็นกันอยู่นะครับแต่จริงๆมาตรฐานที่ถูกต้องเนี่ยมีแค่2มาตรฐาน
ก็คือ NPAE กับ PAE นะครับเพราะนั้นความยุ่งยากเรื่องแรกที่กำลังจะพูดถึงนี่ก็คือว่าบริษัทหนึ่งที่งบยังไม่เป็น NPAE แล้วต้องปรับจากทำสองงบทำงบยังไม่ถูกต้องทำงบยังเพื่อบริหารภาษีอยู่พวกนี้ต้องใช้เวลาในการปรับจูนค่อนข้างเยอะเป็นปีมั้ยเกินนะครับเกินโดยค่าเฉลี่ยเรื่องนี้เรื่องเดียวก็น่าจะต้องมี 2-3 งวดบัญชีกว่าจะปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าบริหารภาษียิ่งเยอะก็จะใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เยอะนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องระบบควบคุมภายในนะครับถ้ายิ่งเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยต้องบอกกันว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของคนเดียวบริษัทที่เป็นกลุ่มคนในพาร์ทเนอร์กลุ่มเล็กๆแน่นอนครับระบบการเช็คแอนด์บาลานซ์หรือระบบที่เรียกว่าระบบควบคุมภายในที่ดีเนี่ย มันยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าการจะมีระบบควบคุมภายในที่ดีมันจะต้องมีเรื่องของความพร้อมเรื่องของบุคลากรด้วยความพร้อมเรื่องขนาดขององค์กรด้วยที่มันจะทำให้สามารถจะมีระบบทวงดุลระบบเช็คแอนด์บาลานซ์ได้คีย์สำคัญของการที่เราจะเป็นบริษัทมหาชนได้นั่นหมายถึงทรัพย์สินที่จะอยู่ในกิจการต้องเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกิจการต่อบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วยต่อผู้ถือหุ้นแต่ไม่ใช่ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนตัวนะครับก็เรียกว่าไม่ได้บอกว่าใช้รถหรูหราออฟฟิศสวยงามแต่ว่าไม่ได้ทำรายได้ให้กับกิจการไม่ได้ช่วยเสริมอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับกิจการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากนะครับเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นโครงสร้างการจัดการโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้ายิ่งเป็นกงสีขนาดใหญ่ครอบครัวขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้มีการบริหารเพื่อสาธารณะมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างที่พันกันและเรื่องสุดท้ายครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของความยั่งยืนแล้วผมก็จะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ด้วยเรื่องความยั่งยืนเรื่องผลประกอบการว่าการที่เราจะไประดมทุนกับประชาชนนะครับคุณมั่นใจว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยมันมีนโยบายมีการวางกลยุทธ์นะครับที่ตอบโจทย์เรื่องผลการดำเนินงานที่ทำกำไรที่น่าพอใจหรือกำไรที่น่าสนใจบวกกับแล้วมันมีความยั่งยืนไหมกับผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องหาคีย์ตรงนี้ให้ด้วยเพราะนั้น4เรื่องที่เมื่อกี้พูดไปหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีความพร้อมทั้ง4เรื่องในเวลาเดียวกันไม่ใช่บอกว่าวันนี้ฉันทำงบอยากจะพร้อมแล้วอะไรเงี้ยระบบควบคุมภายในฉันดีแล้วแต่ผลประกอบการฉันไม่ดีก็ยังไม่พร้อมเข้าตลาดผลประกอบการดีธุรกิจน่าสนใจแต่ระบบบัญชีไม่น่าเชื่อถือระบบควบคุมภายในไม่ดีพอก็ยังไม่เข้าตลาดไม่พร้อมเข้าตลาดเหมือนกันเพราะนั้นสิ่ง4เรื่องนี้มันต้องประจวบเหมาะแล้วก็มาพร้อมกันนะครับในการที่จะพาตัวเองเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับอย่างนี้ถือเป็นมาตรฐานของทาง FA ทั่วไปเลยไหมฮะที่จะนำผมว่าอันนี้มันเป็นหลักการถามในสถานการณ์ปัจจุบันเองอย่างภาพของเศรษฐกิจเองที่มันซบเซาเองตลาดหุ้นเองก็ผันผวนอย่างหนักอะไรเงี้ยฮะในการที่จะแบบนำบริษัทเข้าจดทะเบียนสักรายนึงเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างแล้วก็ไอ้บริษัทเหล่านี้คุณภาพเนี่ยที่พี่คิมบอกมาเนี่ยเราแต่งตัวกันมาดีแล้วมันจะถูกบั่นทอนคุณภาพไปมากน้อยขนาดไหนไหมคือถ้าเราเรียงกลับไป4เรื่องที่เมื่อกี้เรากล่าวไปตอนแรกนะว่าทั้งเรื่องบัญชีระบบควบคุมภายในเรื่องโครงสร้าง3เรื่องนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าอุตสาหกรรมจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าบริษัทพร้อมจะปรับตัวเองปรับตัวนะครับให้เป็นมาตรฐานให้เป็นสากลให้เป็นที่เชื่อถือแล้วก็ให้เป็นที่มั่นใจกับผู้ที่จะมาลงทุนได้ว่าคุณมีระบบตรวจสอบระบบรายงานระบบควบคุมที่ดีพอที่เขาจะเอาเงินมาไว้กับเราหรือเปล่าผมก็เลยบอก3เรื่องนี้ผมว่าเป็นเบสิกที่บริษัททุกบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ต้องมีนะครับแล้วก็มีอย่างเข้มข้นด้วยนะครับส่วนเรื่องที่เมื่อกี้พี่โซ่ได้ถามเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะครับสภาพอุตสาหกรรมสภาพผลประกอบการของบริษัทที่อาจจะบอกปัจจัยตรงนี้มันกระทบต่อเรื่องความน่าสนใจพี่โอยังไงผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของผลประกอบการที่เป็นตัวสะท้อนนะครับมันก็จะมาสะท้อนที่ผลประกอบการในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีภาวะอุตสาหกรรมไม่ดีต้องยอมรับว่ามีหลายบริษัทที่สองสามเรื่องที่เมื่อกี้ผมพูดไปมีความพร้อมแต่ผลประกอบการไม่เข้าเกณฑ์
นะครับมันก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดขัดในแง่เกณฑ์อยู่แล้วมันก็เข้าไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ที่เขาระบุไว้แต่มันมองได้2มุมนะครับมุมหนึ่งคือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแบบระยะสั้นนะครับอย่างตอนนี้เห็นได้ชัดเลยจากภาวะโควิดนะครับธุรกิจที่รับผลกระทบคือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับคราวนี้ถ้าถามโดย common sense ถามว่าธุรกิจที่กระทบจากการท่องเที่ยวอนาคตยังดูดีไหมผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันยังดูดีไอ้อย่างเงี้ยผมถามว่าบริษัทลักษณะนี้น่าสนใจไหมผมก็เชื่อว่ามันน่าสนใจก็มีโอกาส growth มันยังมี growth ในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ก็ยังมีธุรกิจอีกกลุ่มนึงที่เป็นธุรกิจที่ธุรกิจมันดิสรัปไปแล้วคือหมายถึงว่าอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจที่เขาทำอ่ะเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วเทคโนโลยีดิสรัปไปแล้วเรียกว่า perception หรือไม่ตอบโจทย์หรือพฤติกรรมผู้บริโภค behavior อะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปหมดละไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าบริษัทที่ดิสรัปบริษัทที่อยู่ในขาลงบริษัทพวกนี้เรียกว่าบริษัทที่ไม่น่าสนใจละเพราะว่าต้องยอมรับว่าการระดมทุนการลงทุนของผู้ถือหุ้นเองหรือผู้ลงทุนเองในหุ้นในIPO มองอนาคตไม่ได้มองอดีตนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ายังมีอนาคตอยู่ผมว่ายังเป็นที่น่าสนใจในการที่จะลงทุนคราวนี้กลับมาเรื่องของแล้วไอ้ความน่าสนใจมันมีอะไรที่มันเป็นตัวบ่งบอกอีกเรื่องนึงคือต้องยอมรับว่าเรื่องราคาถ้าบริษัทที่ได้รับผลกระทบอยู่คุณกำหนดราคาขายยังไงนะครับกับเทียบกับบริษัทที่คุณเข้าในภาวะที่คุณพีคคือกำลัง อยู่ในภาวะฮอตแต่ว่าเป็นฮอตแบบกระแสคุณก็จะขายในราคาแพงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วกระแสมันดีคายกระแสมันดรอปลงมันก็ทำให้ผู้ลงทุนบาดเจ็บหรือว่าขาดทุนเพราะฉะนั้น2ภาพเนี้ยมีดีมีเสียผมโดยส่วนตัวผมมองว่าระยะกลางระยะยาวถ้าเป็นมุมมองผมคิดว่าอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในปัจจุบันคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมองขัดแย้งเนาะเพราะผมมองว่าวันนี้ราคามันลงไปแล้วคือมันถูกไปแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปรอให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันกลับมาฟื้นราคาวันนั้นคุณซื้อแพงละเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณลงทุนระยะกลางระยะยาวคุณควรจะเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่วันนี้ได้รับผลกระทบหรืออิมแพคกับราคาไปแล้วแต่ยังมองเห็นอนาคตอย่างเงี้ยน่าสนใจในการลงทุนแต่นักลงทุนบางกลุ่มที่ชอบเล่นสั้นก็จะเล่นตามกระแส อันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเข้าเร็วแต่ออกไม่ทัน นะครับก็ เรียกว่า หมายถึงว่ากระแสตอนนี้มันดีอ่ะนะครับแล้วก็ซื้อแต่ลืมนะฮะออกไม่ทันแต่กระแสหายไปแล้ว ไอ้อย่างงี้โทษใครไม่ได้ผมว่ามันนี่เป็นเรื่องคาแรคเตอร์ในการลงทุนเอกสารที่บริษัทเนี่ยยื่นกับสำนักงานกลต.แต่เวลาถ้าผู้ลงทุนอ่านเนี่ยเขาเรียกหนังสือชี้ชวนอ๋อใช่ใช่นะครับหนังสือชี้ชวนนี่ก็คือเรียกว่าบทสรุปของไฟลิ่งไฟลิ่งอาจจะมีประมาณ 10-20 แฟ้มแต่ประมวลออกมาแล้วออกมาเป็นหนังสือชี้ชวน1เล่มแต่จากประสบการณ์เกือบ30ปีที่ผมทำอยู่ในวงการนี้มาก็เรียกว่านักลงทุน90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่อ่านไฟลิ่งแล้วก็ไม่อ่านหนังสือชี้ชวนเพราะมันหนาจริงนะครับมันหนาก็ถามว่าแล้วจำเป็นต้องอ่านไหมจริงๆก็บอกว่าจำเป็นต้องอ่านนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเวลาเราซื้อสินค้านะครับก็ต้องถามผู้ลงทุนน่ะคืออ่านเคยอ่านดิสเคมไหมนะอ่านอินสตรักชั่นไหมไม่เคยหรอกครับนะครับผมมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามานะเสียบผิดเสียบถูกนะพังยังไม่รู้เลยครับแล้วจริงๆมีอินสตรัคชั่นมาหนาๆก็ไม่อ่านผมว่าคาแรคเตอร์เดียวกันถ้าถามว่าแล้วนักลงทุนควรจะอ่านไหมก็ต้องตอบว่าควรจะอ่านอันที่สองคือถ้าไม่อ่านไม่ไหวอ่านไม่เป็นมันก็มีบทวิเคราะห์นะครับมีบทวิเคราะห์ที่โบรกเกอร์ต่างๆเขาทำออกมาก็อนาลัยให้แล้วนะครับย่อยมาให้แล้วประมาณสัก10หน้าไม่เกิน20หน้ายังพอไหวอยู่ก็มากกว่า 70% ก็ยังไม่อ่านอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่ไปเชื่อลาย3บรรทัด4บรรทัดนี่พูดเรื่องจริงแต่ดูเป็นโจ๊กนะครับแต่พูดเรื่องจริงก็คือว่าก็ไปเชื่อตรงนั้นผมว่าจริงๆเนี่ยมันมีช่องทางคือ1ถ้าอ่านหนังสือชี้ชวนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้ความเข้าใจในการศึกษาข้อมูลการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นรายย่อยก็ยากนะมันเหมือนคนไม่ได้เรียนบัญชีการเงินมาอ่าน
่านไม่เข้าใจนะครับก็สเต็ปถัดไปก็ต้องไปอ่านบทวิเคราะห์นะครับสเต็ปถัดไปก็ลงทุนเองไม่ได้ก็เอาเงินเนี่ยไปฝากคนอื่นกองทุนลงทุนนะครับผมว่าสเต็ปที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่นี่เราไม่พูดถึงหมวกเก็งกำไรนะส่วนใหญ่ก็ไปเชื่อตามข้อมูลข่าวสารอะไรอะที่เขาลือกันบ้างตามกระแสบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องหมวดการเก็งกำไรถ้าหมดเก็งกำไรก็ต้องยอมรับว่าไม่สนใจข้อมูลนะครับสนใจอย่างเดียวว่าความสนใจตอนนี้กระแสอยู่ตรงไหนอันนี้คือต้องแบ่งกลุ่มผมคิดว่ามันต้องแบ่งกลุ่มคาแรคเตอร์ผู้ลงทุนทิ้งท้ายตรงนี้ก็คือถ้าแนะนำผมคิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่คุณลงทุนระยะกลางระยะยาวจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลจำเป็นต้องสอบถามนะแล้วผมก็จะว่าช่องทางทางตลาดหลักทรัพย์เองเขาก็มีทั้งเรื่องการจัดออฟเดย์การจัดพบนักลงทุนทาง APM เองเราก็มีเรื่องของการจัดให้ข้อมูลนักลงทุนรถโชว์ก่อนเสนอขาย IPO กี่จังหวัดครับพี่ไปก็เป็น10ถึง20จังหวัดแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าอ่านไม่เข้าใจก็พาผู้ประกอบการไปให้ถามนะครับไปให้พูดคุยนะครับไปให้พูดคุยจะได้เป็นภาษาชาวบ้านที่คุยแล้วจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถามก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีช่องทางในการที่คุณจะเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็เงินที่เราไปลงทุนมันก็ไม่น้อยนะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบางที300 500ก็เสียดายแต่แปลกนะหมื่นหลักแสนล้านกับไม่เสียดายแล้วก็ไม่ไปศึกษาข้อมูลก็ถ้าคำแนะนำก็คือว่าให้ศึกษาข้อมูลแล้วผมคิดว่ามันมีชาแนลมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงเนี้ยอย่างสื่อทางInfoQuestเองก็มีช่องทางในการสัมภาษณ์พูดคุยนะครับกับผู้บริหารผมว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางลักษณะการเข้าถึงข้อมูลก่อนตัดสินใจการลงทุนนะครับผมคิดว่านี่คือพื้นฐานหลักๆครับโอเคครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่พี่คิมเองก็มาปูพื้นฐานให้กับคุณผู้ชมที่สนใจลงทุนในหุ้น IPO เนาะแล้วก็ตัวคลิปสัมภาษณ์เองอย่างที่พี่คิมบอกว่าทาง InfoQuest เองก็มีคลิปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็มีการทยอยนำข้อมูลของผู้บริหารต่างๆมาให้คุณผู้ชมสามารถตัดสินใจนะเพื่อไปแสวงหาผลตอบแทนนะฮะได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่คิมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าราคาเป็นตัวกำหนดการตั้งต้นเนี่ยศาสตร์ตั้งต้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว EP หน้านะฮะมาติดตามครับมันแน่โอเควันนี้สัปดาห์นี้ขอบคุณพี่คิมมากครับครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ